สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลักดันสร้างความมั่นคงแก่ชาวกศนอครูเด็กเร่ร่อนเด็กพิการจนสําเร็จย้ําปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัดสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความก้าวหน้าการผลักดันความมั่นคงให้กับครูผู้สอนคนพิการและครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นพนักงานราชการจำนวนกว่า60อัตราซึ่งเปิดรับสมัครไปเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาว่าต้องยอมรับว่าความสำเร็จของนโยบายกศนว้าวด้าน Good Tea c h e r ซึ่งเป็นหนึ่งในก การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน6ด้านหรือ6ดีเป็นนโยบายที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานและรับฟังเสียงสะท้อนข้อเรียกร้องและสภาพปัญหาจริงๆของหน่วยงานในกำกับดูแลของครูโอทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศทั้งสำนักงานกศนสอชอและสอลอชอ นำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่วางไว้